วันนี้นะครับผมกับน้องปูนะครับพี่ปอปานะครับจะมาแถลงความจริงให้ทุกคนได้รับทราบว่าความจริงมันคืออะไรหลังจากที่เราฟังพี่ลูกหมีดราม่ามา20วันแล้วนะครับทั้งเศร้าโศกเสียใจทั้งอะไรที่ปาถะไม่เคยได้ใครกู้ยืมเงินไม่เคยได้ดอกเบี้ยเขาให้มาเป็นสีน้ำใจครั้งสุดท้ายมากู้เงิน2ล้านก็บอกว่าต้องทำสัญญากู้นะเขาก็เขียนใช้ใครก็ตามกฎหมายเลยค่ะดอกเบี้ยร้อยละ 15% ถึงเวลาก็เจ๊งเด้งนะครับพักทวงก็หนีหลบล่าหลบลี้หนีนะเริ่มรู้น้องลูกหมีบอกว่าเขาเริ่มรู้ว่าเขาอยากจะถูกหลอกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปออกรายการแล้วกันนะลูกพูดในรายการน่าจะแฉคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์รายการแฉแล้วก็บอกว่าเครียดจนกระทั่งต้องไปเนปาลไปหาความสงบไปต่างนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่มีความจริงครับเดี๋ยวผมจะเปิดผังทั้งหมดนะครับที่ผมสกัดมาจากการพูดคุยในไลน์ระหว่างคุณลูกหมีกับคุณปูรวมทั้งสเตทเมนต์ที่โอนกันไปมาระหว่างการสองคนนะครับโอนกันไปโอนกันมาว่าใครโอนมาเท่าไหร่ยังไงทั้งหมดแล้วผมได้สรุปเป็นชาร์จไว้แล้วนะครับปกติชาร์จเนี่ยเราจะใช้กันในศาลแต่วันนี้ผมก็จำเป็นครับที่จะต้องบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าคุณปูเนี่ยน่าสงสารครับถูกทำลายชื่อเสียงถามว่าคุณปูบอกก็ถูกเพื่อนโกงเพื่อนก็เป็นหนี้เป็นสินก็ลุงลังกับน้องปูแล้วเสกครอบครัวเขาจะทำฟาร์มไข่ทองคำนะครับขอสินเชื่อจากธนาคาร100ล้านก็มีมิจฉาชีพมาบอกว่ามีในทุนเอาออกเงินได้ก่อนสามารถไปสร้างโรงงานกันได้ก่อนเลยทำก่อนเลยขอสินเชื่อออกมาเสร็จเข้าเงินจากธนาคารไปทำละดีในทุนคุณก็ได้โรงงานด้วยเร็วขึ้นสุดท้ายขณะนี้ฉนวนทั้ง14ฉนวนตกอยู่ในมือไอ้พวกนี้นะมิจฉาชีพซึ่งผมจะดำเนินคดีต่อไปแต่วันนี้จะพูดเรื่องของลูกหมีฟังมีชาร์ตเรียบร้อยเลยครับใจเย็นนะครับเขาให้ดูตามเลยนะครับเอาลงมาเลยครับไปตรงนี้ไปครับเห็นชัดกว่าไหมครับไปมีไม้ไหมครับไปจำกัดมากเลยครับอันนี้นะครับผมเพื่อให้ชัดเจนนะครับผมก็ได้ชักถ่ายทอดออกมาจากบัญชีเป็นสเตทเมนต์จากบัญชีการต่างออมทรัพย์ของคุณปูนะครับมีวันเวลาด้วยนะครับแล้วมีเงินจำนวนเงินที่คุณหมีลูกหมีโอนมาแล้วก็คุณปูโอนกลับนะครับลองดูนะครับเริ่มต้นเงินมูลนี่ที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นจำนวนเงิน2,700,000 บาทครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ95,000ที่โอนมาปล่อยกู้ก่อน800,000เนี่ยปล่อยกู้3เดือนดอกเบี้ย 15% ต่อ3เดือนพอโอนมา800,000ตัวนี้ต้องจ่ายเช็ค1,000,000 บาทให้กับคุณลูกหมีไว้ลงวันที่1 มกราคม 2567นะครับนี่นะครับเช็คใบแรก1,000,000แล้วนะครับแล้วก็มีการโอนไปโอนมาเนี่ยจับกลุ่มกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจับกลุ่มไม่ได้มีตัวนี้อีกนะครับโอนมาให้กู้20,000กู้ตอนบ่าย5:23 นบ่ายโมง14 นาทีโอนคืนดอกเบี้ย 1,000 บาทกู้2ชั่วโมงดอกเบี้ย 1,000 บาทคำนวณเป็นดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยต่อแค่วันหนึ่งพอ 5% 1ปี 1,825% ครับดอกเบี้ยนี่แค่กู้กัน2ชั่วโมงนะครับผมคิดได้1วันเลยครับรอดูครับอันนี้20,000พอ20,000เสร็จกู้ตอนบ่าย3คืนตอนเย็นก็คืนไม่ได้คืนโอนรอบก่อน 1,000 พอรุ่งขึ้นคืนโอน20,000กู้20,000ดอกเบี้ย 2,000 1วันครับคิดอัตราดอกเบี้ย 1,825% ต่อปีลองดูครับอันนี้กู้20,000บ่าย4ของวันที่13วันที่14ตุลาคืน20,001ดอกเบี้ย1,825% ต่อปีนี่ครับพอจับเสร็จพอวันที่18เอามาแล้วปล่อยกู้900,000
หักดอกไว้100,000โอนมา800,000เสร็จให้คุณปูจ่ายเช็คใบที่2 900,000บาทเห็นนะครับล้านเก้าแล้วนะครับ1ล้านจาก 900,000 แล้วแล้วก็โอนมายิบยิบย่อยย่อยปล่อยมาได้97,000ตอนบ่าย3:59ถึงบ่าย4 2 3ทุ่มโอนคืน100,000ครับ97,000โอนคืน100,000ดอกเบี้ย 3,000 บาท5โชว์คิด1วัน 1,995% ต่อปีเราคิดดูอะไรครับเช็คก็โอนกันไปมาเนี่ยครับโอน 70,000 อันนี้27ตุลานะครับโอนนี่มาถึงพอมาถึง29ตุลาพอมาถึง29ตุลาเสร็จยิบยิบย่อยย่อยที่ยังไม่ได้คืนรวมแล้วเป็นเงินประมาณ 5-600,000 บาทประมาณ 600,000 กว่าบาทคุณปูคุณลูกผีบอกคุณปูว่าพี่จ่ายเช็คมาเลยถ้าคุมเงินคืนเงินก้อนนี้ 800,000 บาทครับออกเช็คลงมาที่29มกราคม2567 800,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จ 2,700,000 นี่คือต้นกำเนิดของคุณนี่2ล้านครับเราดูต่อไปดูครับนี่นี่ครับพอมาที่วันที่30ตุลานะครับโอนมา 47,000 วันที่3พฤศจิกายนโอนกลับไป 50,000 นี่ฮะลองดูครับโอนไปโอนมาใบต่อไปนะครับนะครับนี่แสน 92,000 ดอกเบี้ยของบัญชี12นี่12พฤศจิกาเอาที่12เนี่ย12พฤศจิกาดอกเบี้ยแสน 92,000 ก็คือกู้ของแสนหักดอก 8,000หักดอก 8,000 เสร็จก็ไม่จ่ายช้าจ่ายดอกไป 8,000 ก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยโอนมาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยคือโอนไปโอนมาดอกเบี้ยคิดกัน 10% 15% ต่อวันต่อ2วันต่อ3วันแล้วแต่ถังนี้เนี่ยผมสามารถท่านถ่ายได้เพราะเป็นถังที่ผมสกรีนมาจากสเตทเมนต์บัญชีกระแสรายวันไอ้บัญชีออมทรัพย์ของคุณปูแล้วก็มาจากการสนทนาไลน์ก็จะหาดอกเบี้ยเราดูก้อนนี้ครับก้อนนี้ตัวอย่างท่านผู้ชมลองดูนะครับก้อนนี้วันที่14ธันวาคมปล่อยกู้ 45,000 หักดอกไว้ 1,000 นะครับวันที่15จ่ายดอกเพิ่มมาอีก 1,000 หักก็หักไปอันนี้จ่ายดอก 1,000 วันที่17จ่ายดอก 2,000 2วันวันที่20จ่ายดอก 3,000 24จ่ายดอก 3,000 27คืนเงินต้น 45,000 รวมเบ็ดเสร็จดอกเบี้ยตรงนี้ครับ 45,000 กู้13วันเป็นเงิน 10,000 บาทดอกเบี้ยคำนวณออกมาแล้วเป็นอัตรา 623.93% ต่อปีอันนี้เป็นยอด2,700,000ดอกเบี้ยดอกโหดนะครับลองดูครับลองดูก้อนที่ 90,000 ก้อนที่ 90,000 นะครับก้าหมื่นก็กู้แสนหนึ่งหักไว้10,000โอนมา90,000วันที่30ธันวาคมตอน16:00วันที่3มกราคม16:00โอน49,999.0ก็คือโอน50,000นั่นแหละแล้วก็ตอน16:00โอนอีก50,000เป็นแสนแล้วนะครับชดเชยเดี๋ยวไปให้อีก2,000วันที่5รวมเบ็ดเสร็จดอกเบี้ยทั้งหมด 12,000 บาทครับจากเงินต้น 100,000 บาทคิดออกมา 12% ต่อ4วันคำนวณเป็นรายปี 1,095% ต่อปีฮะดูละทุกก้อนเลยนะครับทุกก้อนทุกจำนวนเงินเช็คใบแรกท่านพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับวันที่1มกราคมใช่ไหมครับเงิน1เช็ค1ล้านบาทเป็นวันที่ลูกมีเสียใจที่สุดในโลกเป็นวันที่ลูกหมีนี่ผิดหวังแล้วเสียใจที่สุดแทบจะฆ่าตัวตายลองดูนะครับ1มกราคมนะครับเช็คลงถึง1มกราคมนะครับวันที่3มกราคมจ่ายหนี้ของวันที่30ธันวาคมก่อนนะครับ 120,000 ดอก 12,000 นะครับจากต้น 90,000 วันที่5มกราคมโอน 150,000 ครับวันที่10มกราคมโอนอีก 150,000 เป็น 300,000 แล้วครับ
เพราะคน 300,000 ใช่ไหมลองผ่าแล้วท่านผู้ชมลองผ่าดูครับผ่า1ล้านผ่าครึ่งเป็น 500,000 ใช่ไหมครับโอนไป 300,000 ก่อนพอโอนไป 300,000 เสร็จเหลือเงิน 200,000 ดอกลูกหมูบอกดอกเบี้ย 18,500 โอนดอกไปอีก 20,000 เป็น 320,000 ครับแล้วจะโอนต่อไปครับ23 22มกราคม29มกราคมอะไรอีกซัดเข้าไปอีก 300,000 กว่าอีกแสน 300,000 กว่ารวมเบ็ดเสร็จเงินก้อนนี้นะครับชำระหนี้ 500,000 จากเงินต้น1ล้านมันก็จะเหลือ 500,000 ใช่ไหมครับกูชำระรวม 719,000 ครับหักจาก 148,000 ที่ลูกพี่โอนมาหักแล้วนะครับเหลือที่ปูชนะทั้งหมด 571,000 ปูหักไอ้เงิน1ล้านบาทที่มีดอกเบี้ยซ่อนอยู่อ่ะเหลือ 500,000 เอาไปหัก 500,000 คิดดอกเพิ่มอีก 71,000 บาทในเดือนมกราคมตามดูกองคำนวณมาแล้วครับดอกเบี้ย 1,172% ต่อปีอ่ะครับต่อครับแล้วตอนนี้ก็คือยอดหนี้ลดจาก 2.7 เหลือ 2.2 จ้ะยอดหนี้ตอนนี้เขาหัก 500,000 แล้วยอดนี่เหลือ2ล้านแต่2ล้าน7 2ล้าน7อ้างว่าเหลือ2ล้าน2แล้วกินดอกเข้าไป 71,000 ดอกซ้อนดอกลองดูต่อไปครับนี่นะครับพอขึ้นเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเนี่ยคุณปูบอกว่าไอ้2ล้าน2เนี่ยนะ2ล้าน2เนี่ยเอางี้พี่เขียนเช็คใบหนู2ล้าน2ล้านเลยเนี่ยลงวันที่29มีนาคมนี่คือต้นเดือนมีนาบอกนะครับเขียนมา2ล้านอีก 200,000 พี่โอนให้หนูเลย 244,000 บาทคิดดอกอีก 44,000 บาทต่างหากอีกดอกช้อนดอกเข้าไปอีก7มีนาปูโอนคืนก่อน 444,000 ก่อนเหลือ 200,000 ใช่ไหมครับแล้วก็โอนพอโอน 100,000 จ่ายดอกอีก 10% อีกเป็น 110,000พอโอน 50,000 จ่ายดอกอีก 10% อีก 5,000 เป็น 55,000 พอโอน 30,000 มันก็เหลือ 20,000 พอโอน 20,000 ต้องออกจ่าย 22,000 อีกดอก 2,000 บาทรวมเบ็ดเสร็จรวมไปเสร็จครับคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้วจากต้นเงิน 200,000 นี่นะครับออกมาเป็นยอดนี้ทั้งหมด 261,000 ค่ะเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 261,000 ดอกเบี้ยทั้งหมด 61,000 261,000 คำนวณว่าเสร็จเป็นดอกเบี้ย 61,000 เท่ากับคำนวณเป็นดอกเบี้ย 927% ต่อปีนะครับนี่แหละฮะปูนี่2ล้านแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เหลือ2ล้านดอกเบี้ยกินกันยับเยินแล้วใช่ไหมครับ2ล้านแล้วทำเช็ควันที่29มีนาคมพอทำเช็ควันที่29มีนาคมเสร็จพี่ปูช่วยเซ็นสัญญากู้ให้หนูด้วยเอาสัญญากู้เปล่าๆมาให้คุณปูเซ็นคุณปูก็เซ็นให้เขากลับไปพอเซ็นกลับไปเสร็จวันที่18มีนาคมเขาส่งรูปสัญญากู้ที่ไปฟ้องคดีเนี่ยฟ้องอยู่เนี่ยบอกว่าเนี่ยเขากู้เงินหนู2ล้านบาทเมื่อวันที่2มีนาคมปี67ทำสัญญากู้เรียบร้อยเขียนเช็คชำระหนี้ดอกเบี้ยตรงกันกฎหมายแป๊ะ 15% เช็คมันเด้งหนูก็เลยมาแจ้งความครับเสร็จแล้วเป็นไงครับ มาดูแล้วยอดรวมยอดรวมทั้งหมดนะครับของลูกหมีนะครับโอนมาให้ปูทั้งหมด 4,057,700 บาทปูโอนให้ลูกหมีทั้งหมด 2,644,498.27 บาทตัวเลขมันขยันกันอยู่ 1,417,701 บาทครับแต่มีแค่2ล้านบาทมีสัญญากู้เขาเรียกกันว่าเช็คค้ำประกันเขาเรียกกันว่าเป็นเช็คที่บุญนี่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมอยู่ด้วยซึ่งไม่ใช่ความผิดทางอาญาไม่ใช่ความผิดตามพระราชบัญญัติเช็คถ้ามาปรึกษาทนายทนายก็ต้องฟ้องไปตามรูปคดีออกโนติสบอกเขาว่าให้คุณมาจ่ายคุณไม่จ่าย7 วัน15 วันไม่จ่ายผมฟ้องนะผมฟ้องแต่ไม่ใช่มาแจ้งความดำเนินคดีอาญาที่โรงพักอย่างนี้ไม่ใช่ไปแถลงข่าวที่ธนาคารเดชาเมื่อวันที่13 มิถุนายนพอแถลงข่าวเสร็จนะครับเดินสายออกช่องรายการต่างๆทำลายชื่อเสียงเขาผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเจ้าหนี้โหดในยุคก่อนเนี่ยเวลาเราผิดนัดชำระหนี้รายค้าบ้างเฮ็ดเด้งมากอะไรบ้างเขาเอานักเลงครับมาตีมาทำลายท
ทำลายข้าวของแต่เจ้าหนี้ยุคโซเชียลแสบครับเขาไม่ใช้กำลังแต่เขาออกมาแถลงข่าวแล้วเดินสายออกรายการต่างๆทำลายชื่อเสียงแล้วก็บอกว่าพี่ปอปาคะเอาเงินมาใช้หนูคืนเถอะค่ะก่อนที่จะเสียชื่อเสียงมากไปกว่านี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูครับถ้าท่านเป็นทั้งนายเป็นคุณปู่ท่านจะรู้สึกยังไงครับวันนี้ผมในฐานะที่เป็นทนายประมาณนะครับว่าพามา40กว่าปีนะครับผมเห็นแล้วไม่รับความเป็นธรรมครับผมจำเป็นครับต้องออกหน้ามาชี้แจงกับสังคมได้รับทราบได้รับรู้และเมื่อกี้ผมก็ไปไก่เกียร์แล้วก็บอกผู้ไก่เกียร์ด้วยว่าเอา 141,700 ไอ้ใครก็อยู่ 1,400,000 เนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาคือว่าคุณจะเยียวยาความเสียหายของครอบครัวเขายังไงครอบครัวของคุณปูมัทนาหิมะทองคำคุณจะเยียวยาความเสียหายของตระกูลเพื่อทองคำยังไงวันนี้ปูไม่กล้าออกจากบ้านเพราะออกไปก็โดนแต่ทั้งคมนินทาไม่กล้าสบตาผู้คนลูกเต้าไปเรียนที่จุฬาก็โดนเพื่อนฝูงซุบซิบนินทาหาว่าแม่เป็นคนขี้โกงคุณไปออกรายการต่างๆว่าเขาขี้โกงหลอกลวงดูสิครับเอาละเทคเมื่อกี้เด้งเมื่อปลายเดือนมีนาคมนะครับ4เมษายนแจ้งความเลยครับลองดูครับอันนี้นะครับจากเงินต้น2,700,000บาทนะครับเมื่อคำนวณนะครับลูกหนี้โอนมากูโคนขึ้นอันนี้ตั้งแต่29กันยาถึง29ตุลาคมเดือนตุลาคมนะครับตอนที่มี2,700,000นะครับมันมีดอกเบี้ยล่วงหน้าซ่อนอยู่ในนั้นครับ 373,000 บาทครับในจำนวนเช็ค 2,700,000 บาทท่านลองคิดดูสิครับนะฮะนี่พอคำนวณไปครับ3เดือน18ชั้น 13% คำนวณเป็นปีต่อปี 55% ครับดอกเบี้ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วครับเอาละครับลองมาดูอันนี้โอเคเอาผ่านลองมาดูแชทไลน์อันนี้การโอนเงินกันแต่ว่าไปมานะครับลองดูเอาถ่ายภาพไปก่อนครับเพื่อจะได้ผ่านแล้วถ้าไปดูในสถานีของเราแล้วกันช่วยถ่ายภาพได้นะครับทุกช่องมีหลักฐานครับคือสเตทเมนต์ผมเอาสเตทเมนต์มาด้วยนะครับแต่ว่าสเตทเมนต์เนี่ยมันมีชื่อคนอื่นเกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับผมก็เลยไม่อยากจะแจกให้เพราะแจกให้ไปเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนคนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้เลยสกีลงมาแล้วนี่ครับเดือนตุลาโอนกันไปโอนกันมาคุณหมีไอ้คุณลูกหมีโอนมา17ครั้งคุณปูโอนกลับมา20ครั้ง2,500,000กับ2,100,000นะครับตรงนี้ขยันอยู่2,300,000แต่มีเช็ค2,700,000 3ใบจำได้ใช่ไหมครับ3ใบอยู่ใน2,700,000พฤศจิกาคุณลูกหมีโอนมา2ครั้ง 386,000 คุณปูโอนไป6ครั้ง 441,000 เงินตรงนี้ตรงนี้ต้องลดลงครับขยันเสร็จก็ต้องลดลงมาเหลือ1,47,000ครับนี่ครับตามตารางนี้เลยนะครับถ่ายไปก่อนครับแล้วไปดูที่สถานีนะครับเดี๋ยวอธิบายไม่ทันยาวมาดูแชทไลน์ดีกว่าทีทั้งหมดที่ผมเล่าไปได้เรามีคุยกันในแชทไลน์ครับลูกหมีไม่เก่งตัวเลขไม่เคยให้ใครกู้ยืมบางทีพี่เขาก็โอนให้1,000-2,000บอกชื่อนี่ครับวันนี้พี่ปูโอน300,000พรุ่งนี้200,000จ้ะใช่จ้ะปึ๊บโอนไปเลยครับ200,000พี่ปูเขียนเช็ค500,000คืน4กุมภาพันธ์ไว้ให้หน่อยนะคะแป๊บนะครับประชุมค่ะคืนนี้ต้องโอน 100,000 พรุ่งนี้โอน 300,000 นะคะพี่ปูโอเคต้องโอนต่อคืนนี้รอ 300,000 นะคะอยากได้ตรงเวลาเพื่อคืนรอไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับดูสิครับลูกหนีไม่เคยเรียกดอกเบี้ยเรียกไม่เป็นด้วยค่ะนี่ครับโอนเงินสดค่าดอกเบี้ยให้ด้วยค่ะนะครับต่อกันดูอีกทีไปออกรายการแฉนี่รายการแฉนะครับถ้าไปเปิดคลิปดูนะครับรายการแฉไปออกรายการแฉบอกว่าเครียดที่สุดก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับธรรมะก็เอาไม่อยู่สมาธิก็นั่งไม่ได้แบบทุกอย่างไม่รู้จะทำยังไงก็บอกตรงๆ
ก็เลยไปเนปาลไปเนปาลไปเดินเขาให้แบบธรรมชาติมันช่วยฮีลใจเราแล้วเราก็มาสู้ใหม่อย่างนี้ค่ะเป็นไงครับรับโอนไป4 หมื่น 4ขอบคุณมากนะครับญี่ปุ่นโอนไปให้แล้วเรียบร้อยนะรีบกลับมาปาร์ตี้นะอันนี้ก็บอกนี่กลับมาปาร์ตี้กลับมาพี่ปูค่ะหนูมีลูกนี้กลับจากเนปาลเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เรียนด็อกเตอร์อยู่ค่ะมันอะไรครับมันหลอกลวงประชาชนไหมครับนี่รายการแฉเนี่ยเนี่ยคุณอะไรเนี่ยมดดำคุณมดดำอ่ะคุณจะรับผิดชอบไงคุณพาเขาไปถล่มลูกปูทั้งขนาดนี้อ่ะดูครับดูต่อดิอ่ะไปต่อการปล่อยกู้และเรียกรับจากลูกหนี้วิธีการเรียกรับของเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับธันวาคม66ยอดเงินกู้100,000คืนนี้ต้องโอนหาลูกหนี้150,000ใช่ไหมตั้งเป็นคำถามตั้งคำถามนะดอกเบี้ย5,000แล้วครับ 5% ครับคืนนี้มีโอนต้นเพราะเราหักดอกไปแล้วค่ะความจริงโอนมาแล้ว90,000-95,000ต้องโอนคืน100,000นี่ดำน้ำจะเอาสัก150,000นี่อะไรวันนี้เขาจะโอนมาช่วงไหนคะต้องบวกอีก1,000นะฮะนี่ดูสิครับโอนช้าแล้วจ่ายดอกเพิ่มอีก1,000มันอะไรกันครับคืนนี้ใครโอนมาช่วงไหนคะต้องบวก1,000นะคะโอนมาแล้วจ้าอยู่บนรถพี่จะต้องแล้วเนี่ยตายเนี่ยจบไปกันไปสุขค่ะพร้อมหลักเบี้ยวันละ5,000หรอคะเอาอีกเอาดอกอีก5,000วันละ5,000คุณพระนั่งรอนักเรียนมาสายชงนาทีแล้วนี่ค่ะ thank you sis สู้thank you sis ที่คอยตามเงินให้เก่งใจมากๆค่ะวันที่อะไรครับธันวาคม6ดูต่อสินี่เอารูปบอกการดิอันนี้145,000ปล่อยกู้150,000หักดอกเบี้ยล่วงหน้า5,000โอนให้ลูกหนี้เพียง145,000โอนมาลูกหนี้โอน145,000ลูกหนี้คืน150,000 1 วัน คืนนะ150,000ได้ดอกเบี้ย 5,000 เท่ากับดอกเบี้ย 3% ต่อวันหรือ 1,217% ต่อปีนี่ครับนี่อุตส่าห์นี่ครับโอนมาแล้วครับ150,000โอนไป150,000ลูกค้าพี่โอนมาแล้วค่ะพี่โอนให้ก่อนนะคะกุ๊กกิ๊บ 5,000 ว่านี่อะไรคะเค้กว่าใช่อ่ะไปเรื่อยเฮฮาปาร์ตี้แล้วกันดูครับปล่อยกู้ 5,000 บาทแต่โอน 49,000 หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,000 49,000 หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,000 ครับวันนี้เขาจะโอนไปช่วงไหนครับต้องบวกอีก 1,000 นะครับโอนไปแล้วค่าอยู่บนรถอีกโอนกลับโอนใช้ไปวันหนึ่งบวก 1,000 นะครับโอนกลับ 51,000 เพราะ 50,000 หักไป 1,000 49,000 โอนช้าวันหนึ่งบวกอีก 1,000 เป็น 51,000 นี่ฮะลูกหนี้ต้องคืน 50,000 แต่ลูกหนี้แจ้งว่าต้องโอนเพิ่ม 1,000ลูกหนี้จึงโอนคืน 51,000 ปล่อยกู้ 50,000 จำนวน2 วันได้ดอกเบี้ย 2,000 บาทเท่ากับดอกเบี้ย 4% ต่อ2วันหรือ 730% ต่อปีโอ้โหโหดมั้ยครับอ่ะตรวจขนาดไหนพี่ธนาไปต่อผมจะเรียนให้ทราบครับเงินทุกก้อนทุกจำนวนมีที่มาที่ไปหมดนะครับนะครับลูกหนี้ต้องการปล่อยเงินกู้ยอด 45,000 แต่โอน 44,000 หักดอกเบี้ยล่วงหน้า 1,000 แต่ขอปล่อยต่อถึงวันที่27ธันวาด้วยพอ 44,000 ใช่มั้ย 45,000 หัก 1,000 ก็เหลือ 44,000 ดอกเบี้ยทีละวันครับนี่ 1,000 นี่ 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 รวมเป็นโอนเงินต้นคือ 45,000 เงินต้น 45,000 ได้รับ 44,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 จ่ายดอกเบี้ย 9,000 รวมหักไว้ 1,000 เป็นดอกเบี้ย 10,000 10,000 นะครับ10,000ใช้เวลาให้หมด12 วัน 13 วันสามวันค่ะ13 วันอันนี้ก็คือรายได้ดอกเบี้ย10,000เท่ากับดอกเบี้ย22%ต่อ13 วันหรือ624%ต่อปีนี่คือรายคุยกันนี่คือรายปล่อยถึงวันที่27ได้ไหมคะพี่ปูยอด45,000ปล่อยถึงวันที่27ธันวาได้ไหมคะพี่ปูนี่ฮะต้องโอนไปโอนดอกไป2,000 2,000ค่าปลาได้มา2,000ดี16-17ค่าดอก2,000ค่าปลานะครับนี่ 3,000 นี่เงินต้นคิดถึงรักค่ะนะคะเนี่ยคิดถึงรักค่ะสิคิดดูแล้วครับนี่ๆๆอะไรคิดถึงรักนะคะ
สียใจมากลูกโกงเสียใจมากเลยดูครับลูกหนีไปกู้ 30,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 ครับกู้27ถึงวันที่30ธันวาโอนมา 30,000 ครับโอน27ธันวาโอนคืน30ธันวาครับ 33 3วัน 3,000 ดอกเบี้ยวันละ 1,000 กู้วันที่27ถึง30คืน 33,000 เป็นไงครับเท่ากับดอกเบี้ย 10% ต่อ3วันหรือ 1,217% ต่อปีกฎหมายเขาบอกคุณอย่าคิดดอกเบี้ยเกินกว่า 115% ต่อปีนะครับอันนี้ 1,210% ต่อปีอันนี้เป็นรายละเอียดนี่เป็นรายละเอียดของการโอนนะครับจากสเตทเยอะครับเยอะเยอะเยอะนี่เยอะครับนี่ 90,000 ครับ 90,000 กู้ 100,000 30ธันวาคม 3 มกราคมโอนไป 100,000 แล้วจังโอนทดเชยเลย 2,000 เป็น 10,000 ดอกเบี้ย 12,000 บาทนี่ 10,000 ต่อ 5 วันดอกเบี้ยผิดพลาดไปที่ 30แล้วโอนหลังด้วยดิหลังต้นเงินด้วยครับได้ดอกเบี้ย 12,000 เท่ากับดอกเบี้ย 12% ต่อ4 วันหรือ 1,900 นี่คือใบโอนอ่ะจะสรุปมั้ยคะอาจารย์ผมจะสรุปแล้วนะครับมันไล่ไปเรื่อยๆผมจะสรุปนะเพราะทุกจำนวนมีที่มาที่ไปหมดนะครับแล้วยอดหนี้วันนี้นะครับยอดหนี้วันนี้ถ้าเราเงินโอนกับเงินที่คุณลูกหมีโอนมากับคุณปูโอนกับคืนเนี่ยหักไปแล้วลบกันแล้วเนี่ยเหลืออยู่ล้านสี่ก็คือตัวเลขที่ไก่เกียร์ปัญหาคือว่าไอ้ล้านสี่จะจ่ายไม่มีปัญหาครับปัญหาคือว่าคุณทำลายชื่อเสียงเขาไปขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะชดเชยยังไงคุณไม่เอาความจริงมาพูดคุณไปโกหกพี่น้องประชาชนจนกระทั่งคุณปูกลายเป็นอาชญากรเสียหายมากนะครับแล้วเนี่ยตลอดระยะในเดือนมกราคมปากคุณก็ยังซัดต่อเขาอยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปนะครับซัดมาโดยตลอดพอเดือนเมษาตอนเนี้ยมันช็อตบ้างคนเราเนี่ยการค้าเนี่ยมันมีช็อตครับคุณปูถูกเพื่อนโกงบ้างคือไม่โอนเงินมาแล้วเรียกว่าโกงเลยเงินมันขาดมือแล้วกันมันไม่ใช่เหตุที่จะไม่ชำระหนี้แต่มันเหตุที่จะเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับเพื่อนกันคุณต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยขยับขยายกันว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวกันคุณไม่ใช่พอวันที่29พอเช็คมันเด้งปั๊บคุณสั้นเลย4มกราคมคุณแจ้งความเลยแค่วันเดียวนะครับต้องคิดดูครับไอ้สัญญากู้นั้นเนี่ย2ล้านก็ไม่ใช่มูลหนี้ที่มีอยู่จริงเพราะบุญนี่ที่มีจริงที่ผมไล่มาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของร้านเพราะมันมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นนะครับมีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นซึ่งตายทางกฎหมายเขาไม่ว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับถ้าจะเขียนเช็คความผิดทางแพ่งก็ว่าไปตามเนื้อบุญนี่ที่แท้จริงเพราะนั้นวันนี้จำเป็นครับที่ต้องพาปูเรียมาที่สอนอแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูการไก่เกี่ยตอนนี้ผมยื่นข้อเสนอไปแล้วว่า1,400,000 บาทที่มันขยายกันอยู่เนี่ยนะครับคุณหารคุณปูพร้อมจะรับผิดชอบนะครับจะจ่ายสดก้อนเดียวจะจ่ายช้าจะจ่ายแยกก้อนจ่ายทยอยจ่ายหรือยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้ที่คุณโพธนาประจานทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลเขาในทั้งครอบครัวเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงมีสองแนวทางครับแนวทางนึงก็คือผมจะไก่เกียร์เลยเอาคดีเช็คแยกจากคดีบินประมาทแยกไปเลยจบคดีเช็คไปก่อนเหลือคดีบินประมาทผมก็จัดการคุณตามกฎหมายที่คุณทำลายชื่อเสียงครอบครัวเขาทั้งหมดนะครับอันนี้หนึ่งแต่มันให้การคดีไม่สามารถจะจบกันแบบบูรณาการนะครับการที่สองจะจบแบบบูรณาการเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงในเรื่องที่คุณทำลงไปตั้งแต่วันที่13มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เมื่อเช้านี้เขายังออกแล้วเอ็นนี่หนูไม่จ่ายเอาไปจ้างทนายมาฟ้องเอาหนูเข้าคุกท่ากระแสอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จำเป็นครับต้องมาบอกพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกันที่จะถ่ายทอดความเป็นจริงให้กับประชาชนทั้งหมดที่ติดตามสื่อและรับทราบ